เจอกันพี่เซนคือเขาไปแล้วค่ะเออเราเจอกันนะแล้วมึงมาตรงนี้นั้นแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับเกสฝากความคิดถึงแฟนคลับเดอะสตาร์หน่อยสิคะคือตอนนี้เกสมีความคิดถึงอย่างล้นเหลือค่ะแล้วก็หวังใจว่าทุกคนจะมาช่วยกันบริจาคค่ะแล้วก็ยังไงก็อยากให้แฟนคลับของเดอะสตาร์ทุกคนเนี่ยสนใจไปให้กำลังใจทางญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะว่าเขาประสบภัยหนักจริงๆแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเกสกับพี่เซนเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยเอาไปให้ถึงมือเขาให้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ